โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดจัดงานสุขสันต์วันลอยกระทงประจำปี2562ค่ะที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดนายสมศักดิ์สายสวัสดิ์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดนำพนักงานโรงแรมร่วมกันจัดงานสุขสันต์วันลอยกระทง2562ที่บริเวณลานบ้านชัยน้ำเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอธิษฐานขอพรขอขมาต่อพระแม่คงคาพร้อมอร่อยเต็มอิ่มกับดินเนอร์สุดพิเศษบุฟเฟ่สุขสันต์วันลอยกระทงที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมเมนูมากมายไว้ต้อนรับให้ได้เพลิดเพลินและมีความสุขร่วมกันอาทิปลาดิบข้าวปั้นหน้าต่างๆซุปมิโซะสลัดบาร์ส้มตำผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแกงรันจวนขนมจีนแกงเขียวหวานปูม้าผัดผงกะหรี่หมูสะเต๊ะปิ้งย่างเนื้อหมูหมึกกุ้งและของหวานอีกมากมายได้แก่ขนมไทยหลากหลายขนมบัวลอยไข่หวานขนมต้มขนมเล็บมือนางขนมเค้กไอศกรีมบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมในบรรยากาศอบอุ่นเย็นสบายพร้อมรับกระทงใบตองจากทางโรงแรมนายสมศักดิ์สายสวัสดิ์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดกล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทั้งผู้ใช้บริการของโรงแรมและบุคคลภายนอกได้เข้ามาร่วมลอยกระทงตามประเพณีไทยโดยทางโรงแรมจะมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ตลอดไป2สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สอดนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงของพี่น้องชาวไทยที่เราทำกันมาโดยตลอดนะครับชั่วตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับวันนี้โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดนะครับเราได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยนะครับซึ่งเป็นปีที่20แล้วนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่แม่สอดเนี่ยนะครับจัดเรื่อยมาซึ่งเราได้รักษาวัฒนธรรมกระดกธรรมเนียมไว้ปีนี้เป็นอีกปีนึงนะครับซึ่งเราก็ได้จัดแล้วก็เพื่อให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจันลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมนะครับในวาระดีถีปีใหม่นี้นะครับซึ่งถือว่าลอยกระทงเป็นวันที่เราจะทำทุกปีนะครับขออำนวยอวยพรให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดทุกท่านนะครับมีความสุขมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับในสิ่งที่ถูกต้องตามที่จะทำและขอให้เจริญร่ำรวยตลอดไปสวัสดีครับ